สงกรานเตชนะนรงเคลื่อนไหวไอจหลังโดนข่าวลือควงดาราสาวมอมา้าต้องบอกเลยว่าทำเอาบรรดาขาเพื่อหูพึ่งเมื่อทางด้านเพจเจมอยร้อยแปดได้ออกมาโพสต์ทิ้งปริศนาเอาไว้ว่ามีคนเห็นพี่สงควงดาราสาวมอมา้าแต่ไม่ใช่แมดไปร้านน้ำเต้าหู้แถว b ีทเอช่องนอนทีบ้านาะแค่คนรู้จักแหละเครดิตข่าวบันเทิงช่องแป และในเวลาต่อมายิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกตอมกระตุกอีกครั้งเมื่อทางด้านแมดพิรณีได้ออกมาโพส์รูปภาพในชุดไทยพร้อมกับแคปชั่นชวนสะดุดตามากๆกับแคปชั่นที่ว่าอยากเกิดก็เปิดมาจนทำเอาหลายคนอดโยงไม่ได้จริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของแมดพิรณีได้ออกมาเปิดเผยว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้กับแมทเลยตอนนี้แมทอยู่กรุงเทพ และเมื่อโดนถามถึงร้านไอศครีมที่เขาใหญ่ก็บอกเพียงว่าให้แมทออกมาตอบเองเพราะเมื่อไหร่แมทเจะออกมาให้สัมภาษณ์เองเอาเป็นว่าก็จะเย็นๆอย่าเพิ่งคิดกันไปไกลรอเจ้าตัวออกตอบอีกทีจ้าล่าสุดทางด้านสงกรานต์เตชันรงค์เคลื่อนไหวไอจีหลังโดนข่าวลือควงดาราสาวมอมาที่ไม่ใช่แมทพิรณีโดยทางด้านสงกรานต์เตชันรงได้ออกมาแชร์สตอรี่จากเพื่อนขณะที่ได้ไปทาบุญนั่งดูนางรําอยู่ที่วัดซึ่งก็เรียกได้ว่าลอยตัวเหนือนดราม่าไปเลยจ้า